สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีน้องๆถามมาอีกว่าถ้าหนูไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างเช่นองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นทำงานเป็นกะอาจจะว่าไปทำงานกะกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าต้องกลับมานอนแล้วก็ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายแล้วก็มีเวลาน้อยมากหรือไม่สะดวกในการออกกำลังกายถามพี่ว่าไดเอทอย่างเดียวคุมอาหารอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายผลที่ได้จะเป็นอย่างไรแล้วสามารถลดน้ำหนักได้ไหมเราไปฟังข้อข้องใจกันเลยค่ะถามว่าคุมอาหารอย่างเดียวสามารถลดน้ำหนักได้ไหมลดได้ค่ะถ้าคุณกินน้อยกว่าที่ใช้ก็คือพลังงานก็คือค่า BMR ในแต่ละวันนะคะซึ่งพี่มีสูตรการคำนวณค่า BMR ไว้แล้วก็คือค่า BMR เนี่ยก็คือว่าพลังงานที่เราใช้ต่อวันในการดำเนินกิจกรรมเดินวิ่งหรือว่าเดินไปทำงานหรือโดยที่ยังไม่ได้มีการออกกำลังกายอันนี้นะคะคือค่า BMR ถ้าคุณกินไม่เกินกว่าค่า BMR ต่อวันเนี่ยคุณก็ผอมอยู่แล้วแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะคะอาหารที่เราทานที่เรานำเป็นแคลอรี่อินเข้าไปเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยมีแคลอรี่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เคยบอกอยู่แล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยแคลอรี่ที่จะต้องได้รับต่อวันนะคะก็คือไม่เกิน 2,000 อาจจะแต่ละคนอาจจะ 1,700 หรือ 1,800 ส่วนผู้ชายก็เต็มที่อยู่ที่ 2,000 หรือถ้ามากกว่าหน่อยก็อาจจะ 2,100 แบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเรายืนพื้นสมมติพี่ยกตัวอย่างนะคะแคลอรี่ที่พี่ใช้ต่อวันสมมุติของพี่ 1,800 ถ้าคุณกินน้อยกว่า 1,800 แล้วไม่ได้ออกกำลังกายคุณก็ผอมค่ะลดน้ำหนักได้ไหมลดได้แต่ถ้าคุณกินมากกว่า 1,800 คุณกิน 2,000 แล้วคุณไม่ได้ออกกำลังกายคุณก็อ้วนแบบนี้นะคะคือเบสิกง่ายๆแต่ถ้ามีการออกกำลังกายขึ้นมาสมมุติว่าพี่ใช้ต่อวัน 1,800 คุณใช้ต่อวัน 1,800 แคลอรี่ที่คุณต้องใช้นะคะแล้วคุณกินแค่สมมุติว่า 1,600 แล้วคุณไปออกกำลังกายอีกเบิร์นออกไปอีก400เห็นไหมมันก็มีการกินน้อยกว่าแล้วก็ไปเอาออกอีกเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณก็จะไม่เกินน้ำหนักของคุณก็จะลดได้แล้วถ้าถามว่าไดเอทอย่างเดียวโดยที่การคุมอาหารไม่กินน้อยกว่าที่แคลอรี่ต่อวันที่ใช้คุณลดน้ำหนักได้ค่ะแต่ผลของมันคืออะไรรู้ไหมคะผลของการที่ลดน้ำหนักอย่างเดียวไม่ได้ออกกำลังกายก็คืออย่างที่เห็นเลยชัดๆเลยค่ะร่างกายคุณจะโทรมหน้าตาคุณจะไม่สดใสผิวหนังคุณจะเหี่ยวเมื่อลดน้ำหนักได้แล้วเคยเห็นถุงกาแฟไหมคะเวลาแบบถุงน้ำเวลาเราดูดน้ำออกหมดถุงกาแฟก็จะเหี่ยวแบบนี้ค่ะก็คือการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เวทเทรนนิ่งก็คือจะทำให้ผิวหนังหย่อนยานเหมือนผิวเหี่ยวๆค่ะแล้วก็ไม่สดใสหน้าตาก็จะอิดโรยสุขภาพก็จะไม่ดีระบบเผาผลาญก็ต่ำค่ะแล้วเมื่อเวลาคุณเนี่ยหิวการอดอาหารแบบนี้หรือการคุมอาหารแบบนี้คุณคุมได้คุณกินผักเยอะๆคุณกินน้ำเยอะๆคุณลดแป้งลงแต่ว่ามันเป็นการไดเอทที่ไม่ยั่งยืนค่ะเมื่อคุณกลับไปกินอาหารเยอะขึ้นน้ำหนักคุณก็จะขึ้นเร็วมากแล้วก็มันส่งผลทำให้สุขภาพของคุณไม่ดีค่ะระบบเผาผลาญของคุณก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการคุมอาหารกินอาหารดีๆแล้วก็การออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยค่ะมันทำให้คุณสดใสผิวหนังเต่งตึงแล้วก็เนื้อแน่นเฟิร์มมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สุขภาพใจที่ดีด้วยแล้วก็ระบบการเผาผลาญคุณสุขภาพของคุณก็ดีแล้วการดื่มน้ำเยอะๆในการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้คุณสดใสเป่งปังและพร้อมกับมันจะหลั่งฮอร์โมนทำให้คุณมีความสุขหลังจากที่คุณออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นพี่แนะนำนะคะสมมุติคนที่มีปัญหาอย่างเช่นมีน้องถามมาว่าเขาทำงานเนี่ยเขาต้องเข้ากะดึกพี่แนะนำเลยนะคะว่าสมมุติว่ากับคนที่ต้องทำงานเข้าดึกแบบนี้ค่ะก็คือให้ตั้งเวลาเซตเวลาของตัวเองตื่นให้เร็วนิดนึงสมมติว่าคุณต้องเข้างานประมาณ
2ทุ่มใช่ไหมคะคุณก็รีบกลับมารีบนอนเลยรีบนอนแล้วก็แค่กลับตารางอะจากกลางวันเป็นกลางคืนจากกลางคืนเป็นกลางวันนึกออกไหมคะแล้วคุณก็ตื่นให้มันเร็วขึ้นสมมุติคุณต้องทำงาน2ทุ่มคุณก็ตื่นทำกิจวัตรนะคะประมาณที่คุณจะต้องไปออกกำลังกายเนี่ยประมาณ6โมงหรือทุ่มนึงยิมเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดกันถึง4ทุ่มหรือคุณจะออกกำลังกายที่บ้านวิ่งตอนเย็นก็ได้ค่ะออกกำลังกายก่อนแล้วค่อยอาบน้ำไปแต่งตัวในรอบ2ทุ่มแบบนี้พอถึงเวลาครบ8ชั่วโมงใช่ไหมคะ8ชั่วโมงที่คุณทำงานตอนกลางคืนเนี่ยคุณก็รีบกลับมาทานอาหารหมายถึงว่าทานอาหารก่อนที่คุณจะนอนนะคะประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่คุณจะนอนในช่วงเช้าแล้วก็ตื่นมาออกกำลังกายแบบนี้ค่ะมันไม่ยากเลยถ้าคุณแค่ปรับตารางชีวิตจากกลางวันเป็นกลางคืนเป็นกลางวันค่ะมันไม่ยากเลยนะคะถ้าคุณรู้จักเซตเวลาเป็นแล้วกับคนที่บอกว่าน้ำหนักเยอะออกกำลังกายไม่ได้วิ่งไม่ได้พี่แนะนำค่ะเดินค่ะคุมอาหารและก็เริ่มเดินเร็วเดินจ็อกกิ้งพัฒนาไปเรื่อยค่อยๆเดินไปเรื่อยแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแข็งแรงในระยะนึงแล้วเพราะว่าคนที่น้ำหนักเยอะจะปวดเข่าใช่ไหมคะคุณก็เริ่มแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มบอดี้เวทแล้วก็เวทเทรนนิ่งเบาๆค่ะเชื่อพี่ค่ะการออกกำลังกายมันทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงประกอบกับมันจะทำให้การไดเอทของคุณมีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นค่ะโอเคไว้มาพบกันใหม่นะคะนี่เป็นข้อคิดดีๆแล้วก็ทริคดีๆจากพี่ที่น้องถามกันมานะคะโอเคไว้มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ